วัสดีค่ะทุกคนจูนเจลลี่จูนนะคะคลิปนี้มาพร้อมกับทรงผมทรงใหม่คุณแม่เพิ่งไปตัดมานั่นเองค่ะ และอุปกรณ์ที่จูนใช้นะคะมีแค่อย่างเดียวเท่านั้นก็คือนี่ Dyson Airwrap นั่นเองนะคะหลังจากที่ได้น้องคนนี้มาเนี่ยก็ไม่เคยเข้าร้านทำผมเลยนะคะลอนที่ได้อะมันจะแตกต่างจากพวกแกนม้วนแกนร้อนอันนั้นอะมันจะออกเป็นแนวแบบว่าเป็นหลอดหน่อยใช่ไหมแต่อันเนี้ยมันจะให้ความรู้สึกเหมือนแบบเราได้ผมแบบสะบัดอะในคลิปนี้เนี่ยนอกจากที่จูนจะสอนทำผมก็ยังจะมาบอกเคล็ดลับแล้วก็วิธีการใช้เครื่อง Dyson Airwrap ให้ลอนอยู่ทนอยู่นานตัว Dyson Airwrap เนี่ยเขามีหลายหัวให้เปลี่ยนนะคะเกิดใครที่ไม่รู้จักมาก่อนเลยแล้วก็มาดูคลิปจูนคลิปนี้เนี่ยก็เดี๋ยวจูนอธิบายสั้นๆแล้วกันนะคะว่าแต่ละหัวเนี่ยเอาไว้ใช้อะไรบ้างสำหรับ Dyson Airwrap นะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะขายเป็นเซตค่ะซึ่งที่จูนมีนะคะจะเป็นเซต complete เลยค่ะก็จะมีครบหมดเลยนะคะ dry เป่าผมค่ะเป็นหัวสำหรับ dry ผมธรรมดาเนี่ยนะคะอันนี้เนี่ยก็จะช่วยเป่าผมให้แห้งส่วนแปรงอันนี้นะคะจะรูปร่างเหมือนหวีค่ะตัวนี้เนี่ยจะเหมาะสำหรับคนที่ผมหยิกผมหนานะคะอยากจะให้ผมเนี่ยดูตรงสวยเป็นธรรมชาตินะคะก็สามารถใช้แปรงอันนี้ส่วนอีกอันนึงค่ะจะคล้ายๆกับอันเมื่อกี้เลยนะคะแต่ว่ามันจะมีปุ่มนูนๆสีชมพูแบบนี้ออกมานะคะตัวนี้เนี่ยจะเหมาะสำหรับคนที่ผมเส้นเล็กอยากให้ผมดูมีวอลลุ่มผมดูพริ้วมากขึ้นส่วนอันกลมๆนี้นะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นแปรงม้วนค่ะเอาไว้ทำวอลลุ่มจนชอบเอาไว้ดรายผมบริเวณโคนผมค่ะจะช่วยยกโคนผมให้ผมดูหนาขึ้นส่วนนั้นต่อมานะคะจะเป็นแกนม้วนผมค่ะอันนี้เป็นแกนเล็กนะคะ30 mm ตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยม้วนหลอนนะคะแล้วก็จะมีอีกอันนึงเป็นแกนใหญ่ขึ้นมาเขาจะมาเป็นเซตคู่นะคะเพราะว่ามันจะต้องแบบเปลี่ยนสลับกันด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาและล่าสุดนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นแกนม้วนค่ะชื่อว่า long barrel นะคะจริงๆเนี่ยก็คล้ายๆกับอันที่จูนบอกไปก่อนหน้านี้เพียงแต่ว่าตัวนี้มันจะยาวกว่าเหมาะสำหรับคนที่ผมยาวผมหนานะคะก็จะสามารถเก็บผมได้แบบตั้งแต่โคนจรดปลายเลยโดยในกล่องเซตของเขานะคะก็จะเป็นกล่องหนังแท้นะคะเอาไว้กับอุปกรณ์ทำผมได้สีสวยแล้วก็เขาจะมาพร้อมกับตัวแผ่นรองกันร้อนค่ะตัวนี้นะคะเราเอาไว้วางเวลาที่เราทำผมเนี่ยดีกว่าการวางไว้บนโต๊ะธรรมดาค่ะก็เนี่ยนะคะจะเห็นว่าตัวกล่องเขาเนี่ยใส่เก็บอุปกรณ์ทั้งหมดลงไปแล้วแบบมีความเท่มากๆเลยนะคะดูดีหรูหรามากๆเดี๋ยวจูนให้ดูแล้วกันว่าทรงผมทรงนี้เนี่ยทำยังไงแล้วก็มีเคล็ดลับอะไรทำให้ลอนเนี่ยอยู่ทนอยู่นานตลอดทั้งวันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะย้อนกลับมาถึงช่วงตอนที่กำลังจะเริ่มทำผมนะคะนี่ก็คือผมที่เพิ่งสระเสร็จมาเริ่มเป่าผมกันนะคะโดยที่จูนจะใช้เป็นตัว Dyson หัวสำหรับเป่าผมแบบนี้นะคะแต่ว่าเราจะไม่เป่าให้แห้งสนิทนะคะจะให้มันเหลือความหมาดทิ้งไว้อีกนิดนึงเพื่อที่ว่าเวลาที่เราใช้แกนอื่นๆเนี่ยทำการเป่าม้วนผมเนี่ยนะคะจะทำให้ลอนเนี่ยอยู่ทนได้นานมากยิ่งขึ้นสภาพผมนะคะนี่นะคะก็จะขยุกขยุยอย่างนี้นะคะอันนี้นะคะจะเป็นพวกปุ่มปรับระดับต่างๆนะคะก็จะมีปุ่มเปิดปิดเมื่อเราดันขึ้นเนี่ยก็จะเป็นลมเย็นนะคะพอเอาลงมาก็จะเป็นลมร้อนปกติส่วนอันนี้เนี่ยจะเป็นแรงลมค่ะแรงลมเนี่ยสามารถปรับได้ทั้งหมด3ระดับนะคะส่วนความร้อนนะคะอันนี้สามารถปรับได้2ระดับแล้วก็ลมเย็นนะคะจะมีสูงต่ำแล้วก็เป็นเป่าลมเย็นเริ่มทำการเป่าผมเลยค่ะจะเน้นโคนผมด้านในนะคะตอนนี้นะคะผมเหลือความหมาดอยู่นิดนึงนะคะแต่ก็จะเห็นว่าด้านนอกเนี่ยแห้งไปเยอะแล้วเหมือนกันนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เป่าผมสร้างรอนผมกันเลยนะคะบางคนนะคะก็จะใส่เป็นมูสผลิตภัณฑ์ที่ช่วยจัดแต่งทรงผมก่อนเนี่ยก็ทำได้แต่จูนะช่วงนี้เนี่ยจูไม่ใช้ค่ะเพราะว่าด้วยความที่ว่าตั้งครรภ์ด้วยก็ไม่อยากจะใช้สารเคมีอะไรมากนะคะแล้วก็รู้สึกว่า Dyson Airwrap ตัวเนี้ยแค่ฉีดสเปรย์ตามหลังไปนิดหน่อยเนี่ยก็แน่นแล้วนะคะก็เลยไม่ได้ใส่มูสอะไรนะจูนะคะแบ่งผมออกเป็น3ขั้นนะคะด้านล่างสุดตรงบริเวณท้ายทอยนะคะแล้วก็ส่วนกลางผมแล้วก็ส่วนด้านบนสุดนะคะเราก็จะเริ่มจากตรงด้านล่างก่อนเลยค่ะเริ่มจากเปลี่ยนแกนก่อนนะคะ long barrel นะคะก็จะเป็นตัวแกนม้วนนะคะซึ่งมีความยาวเพิ่มขึ้นมาเหมาะสำหรับคนที่ผมยาวนะคะก็จะสามารถเก็บผมได้หมดเลยนะคะยาวแค่ไหนก็ไม่หวั่นนะจ๊ะจูนอยากให้ผมในวันนี้เป็นลอนแบบม้วนออกนะคะม้วนออกวิธีการดูนะคะก็ตัวลูกศรเขาเนี่ยจะมีบอกว่าแรงลมเนี่ยจะไปในทิศทางไหนตัวอย่างเช่นผมฝั่งนี้เนี่ยม้วนออกก็คือสะบัดออกแบบนี้ใช่ไหมคะทาบง่ายๆเลยไปตามแนวลูกศรแบบนี้นะคะ ก็จะใช้อันนี้สำหรับฝั่งนี้ส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะใช้อีกอันหนึ่งนะคะ2ด้านเนี่ยจะใช้คนละหัวกันนะคะเราจะต้องสลับกันนะใส่ลงไปเลยค่ะนี่นะคะจับขึ้นมา1ช่อไม่ต้องใหญ่นะคะเอาแค่ประมาณนี้เลยเปิดเครื่องนะคะจากนั้นนะคะพันลงไปแบบนี้จะเข้าไปที่เครื่องแล้วนะคะค้างไว้นิดนึงแล้วก็ดันตัวเครื่องค่อยๆเข้ามาเรื่อยๆนี่ทิ้งไว้ 10-15 วินาทีนะคะดันปุ่มไปที่ลมเย็นนะคะค้างไว้ประมาณ5วิค่ะโอเคนี่คือเสร็จแล้ว1ช่อได้แกนแบบดึงๆแบบนี้นะคะตรงนี้อย่าเพิ่งไปสนใจนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งตอนจบนะคะจูนจะไม่ไปสางก่อนนะคะก็จะทิ้งไว้แบบนี้แล้วก็จะใช้เป็นสเปรย์ฝุ่นนะคะอะไรก็ได้ยี่ห้อไหนก็ได้ที่แบบเราใช้อยู่แล้วนะคะจะฉีดเบาๆบางๆเพื่อช่วยแบบล็อกเอาไว้นิดนึงไม่ต้องฉีดหนักนะคะแค่เบาๆนะจากนั้นก็ทำด้านถัดไปนะคะแต่ว่าอย่าลืมว่าทำด้านถัดไปเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนแกนม้วนเป็นของอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะคะมันจะได้เป็นรอนแบบรอนออกเหมือนกันนะเคล็ดลับของจูนะม้วนจากตรงปลายเนี่ยนะคะแล้วค่อยๆดันเข้าไปเรื่อยๆนะคะความร้อนจากลมเนี่ยมันจะช่วยเป่าให้ผมตรงปลายเนี่ยแห้งสนิทยิ่งอยู่ทนนานยิ่งขึ้นไปอีกนะคะเนี่ยจะเห็นว่าง่ายมากเลยนะคะเดี๋ยวจูนจะทำทั้งหมดทั้งหัวก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเก็บรายละเอียดกันตามหลังค่ะก็จะมีคนสงสัยนะคะว่าทำไมหลังจากที่เราม้วนด้วยลมร้อนแล้วต้องตามด้วยลมเย็นนะคะเพราะว่าตัวลมเย็นเนี่ยเขาจะช่วยในการปิดเกล็ดผมทั้งหมดให้ผมเนี่ยเงางามขึ้นแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขาจะช่วยเหมือนล็อกตัวรอนให้รอนเนี่ยอยู่ทนได้นานมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะรอนเด้งมากเลย ช่อด้านบนสุดจุนอยากให้ผมมันดูพองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุนก็จะใช้แกนที่ช่วยยกโคนนะคะแกนม้วนผมทรงกลมอันนี้เนี่ยจะเป็นแกนที่ช่วยยกโคนให้โคนผมดูแบบพองดูผมหนาขึ้นนะคะเปิดแรงลมเนี่ยระดับ1เท่านั้นนะคะไม่ให้ผมมันฟูมากเกินไปแล้วก็เปิดผมก็จะมีความพองขึ้นมาเห็นไหมคะเนี่ยพองขึ้นมาเลยเห็นไหมหัวเนี่ยดูทุยสวยนะคะนี่คือโคนผมคือได้แล้วนะก็กลับมาสู่การม้วนหล่อนกันนะคะผมหน้ามาตรงนี้นะคะจูจะใช้เป็นแกนกลมที่ช่วยเพิ่มวอลลุ่มลมความร้อนต่ำนะคะแล้วก็แรงลมต่ำนะเน้นโคนก่อนนะคะความเป็นวอลลุ่มแล้วก็แบบให้หน้าม้าเนี่ยดูแบบดูพองขึ้นนะคะก็จะทำให้ช่วยปิดเหม่งของเราได้เป็นอย่างดีเลยตอนนี้ใครอยากสั่งผมก็สั่งได้นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากให้ติดทนนานมากขึ้นก็สามารถใช้เป็นสเปรย์ฟิกแบบแข็งๆได้นะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยจูนจะไม่ค่อยสามารถจูนก็จะทิ้งรอนให้มันเป็นประมาณนี้แหละถ้าออกไปข้างนอกหรือทำนู่นทำนี่เดี๋ยวมันก็จะคลายตัวลงนิดหน่อยก็จะอยู่ที่ประมาณนี้ค่ะก็วิธีการทำทรงผมนะคะไม่ได้ยากจริงๆเห็นไหมทำผมได้รวดเร็วแล้วก็ไวมากๆเลยนะคะคือแบบไม่รู้สิจูนใช้แต่อันนี้มา3เดือนแล้วคือแบบคุ้มมากอ่ะคุ้มจริงๆนะไม่ต้องเข้าร้านทำผมเลยเนี่ยคือดีมากนะคะที่บอกอยู่ทนอยู่นานมันอยู่ได้นานสักแค่ไหนคือสำหรับจูนนะคะสภาพเส้นผมเส้นเล็กผมหนาปานกลางแบบจูนเนี่ยนะคะมันจะอยู่ได้ประมาณ 2-3 วันแต่ว่ารอนเนี่ยมันจะมีความคลายตัวลมมันจะเป็นรอนแบบออกแนวธรรมชาติเป็นแบบสะบัดธรรมชาตินะคะอาจจะไม่ได้รอนแน่นขนาดนี้นะจูนก็คิดว่าสำหรับจูนนะอันนั้นคือทนแล้วนะเพราะว่ามันก็ไม่คลายนะคือมันก็ทั้งวันแล้วมันก็ถัดในวันถัดไปอ่ะมันก็ถือว่าโอเคมากๆเลยสำหรับใครที่ดู มาจนถึงตรงนี้นะคะแสดงว่าคุณต้องมีความคิดที่แบบอยากได้เจ้าเครื่องนี้แล้วแหละขอสรุปพวกข้อดีข้อเสียละกันข้อดีอันดับแรกนะคะก็คือเครื่องนี้นะด้วยความที่เขาเปลี่ยนหัวเนี่ยได้หลากหลายก็เลยทำให้ทำผมได้หลากหลายทรงนะคะสามารถแบบทำรอนม้วนเข้าม้วนออกใดธรรมดาก็ได้ใดม้วนโค้งอะไรอย่างงี้ก็ทำได้นะคะเขาจะไม่ได้ทำร้ายเส้นผมเหมือนพวกแกนร้อนมันจะเป็นการเป่าลมร้อนเข้าไปแล้วผมเนี่ยมันก็จะได้ความที่ดูเป็นวอลลุ่มและความเงางามอยากจะให้ลองสังเกตเลยว่าถ้าใช้เครื่องนี้ม้วนผมกับใช้เครื่องแกนร้อนธรรมดาม้วนผมอะเครื่องนี้ผมจะดูเงากว่ามากๆเลยนะคะแล้วตัวรอนเนี่ยก็ให้รอนที่ดูพริ้วสวยแบบเป็นธรรมชาติอะมันจะไม่ได้เป็นหลอดมันจะไม่ได้แข็งทื่อมันเป็นอะไรที่แบบต้องเจ้าเครื่องนี้ถึงจะทำได้นะอีกข้อหนึ่งนะคะก็คือน้ำหนักค่ะน้ำหนักของเครื่องนะคะตัวนี้น้ำหนักเบามากอะไรแบบขึ้นข้างบนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้รู้สึกเมื่อยมือเลยนะคะเพราะว่าน้ำหนักเขาเนี่ยค่อนข้างเบาทีเดียวใน1ครั้งเนี่ยจูนใช้เวลาแบบ15นาทีคือเสร็จแล้วนี่คือรอนที่ดูหนาแน่นนะคะรอนที่ดูแบบโหเป๊ะทุกเส้นผมเนี่ยแบบ15นาทีคือเสร็จแล้วอ่ะมันรวดเร็วมากๆแล้วแบบถ้าวันไหนที่แบบเราต้องการรีบจริงๆเนี่ยเราเป่าผมด้วยแกนเป่าผมธรรมดาเนี่ยนะคะแล้วเราก็ใช้ตัวเนี้ยม้วนตรงปลายมันจะได้รอนงุ้มรอนที่ดูแบบวอลลุ่มนิดหน่อยเนี่ยคือแบบอันนั้นอะไวมากแบบ5นาทีก็คือเสร็จแล้วอะคือสามารถออกไปข้างนอกได้เลยลืมบอกข้อนึงค่ะข้อนี้นะคะสำคัญมากสำหรับคนที่อาจจะใช้งานพวกเครื่องทำผมแบบนี้ไม่คล่องหรือว่าเป็นคนที่ปั๊มๆเปิดๆแบบจูนเนี่ยนะคะแบบว่าชอบไปบอกว่าทำให้ตัวเองเจ็บตัวอยู่บ่อยๆเจ้าเครื่องนี้ด้วยความที่เขาเป็นแบบลมร้อนแต่ว่ามันไม่ได้ร้อนจนทำให้มือลวกหรือมือพองลมร้อนออกมามันไม่เคยมีสักครั้งที่แบบจะมาเขาเป็นลมร้อนไงเขาไม่ใช่แกนเหล็กร้อนๆอ่ะเซฟต่อผิวเราเซฟต่อตัวเราแล้วก็เซฟสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งหัดทำนะคะอันเนี้ยใช้ได้ปลอดภัยค่ะอย่างที่บอกว่าราคาตัวเครื่องนี่ก็ราคาแรงอยู่สำหรับเครื่องอุปกรณ์ทำผมเนี่ยนะคะแต่ว่าจุนมองในแง่ระยะยาวเกี่ยวกับความคุ้มค่าที่เราต้องไปจ่ายกับพวกซาลอนเข้าร้านทำผมคือจูนอ่ะก็ไม่ได้เข้าร้านทำผมเลย3 เดือนหลังจากที่ได้เจ้าตัวเครื่องนี้มาเราถือว่าเราเซฟเงินไปเยอะมากในตรงนั้นคือจูนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันคุ้มค่าที่จะลงทุนในระยะยาวมากๆเลยข้อเสียของตัวนี้นะคะมันมีนิดนึงแหละช่วงแรกๆในตอนที่หัดใช้จะมีความงงๆแกนอย่างเงี้ยต้องไปยังไงจับผมแบบไหนอะไรแบบเนี้ยนะคะช่วงแรกจะงงนิดนึงแต่จูนบอกเลยว่ามันจะเป็นแค่ช่วงแรกเท่านั้นพอเราฝึกไปนิดหน่อยนะคะพอมันเข้าที่เข้าทางแล้วเนี่ยอย่างที่บอกค่ะใช้งานได้รวดเร็วมากจริงๆนะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากลองเครื่อง Dyson Airwrap เนี่ยนะคะก็สามารถไปลองได้ที่เคาน์เตอร์ Dyson ทุกสาขานะคะหรือว่าจะไปลองที่ Demo Store นะคะซึ่งเป็นเหมือนช็อปใหญ่ของเขาเนี่ยนะคะจะมีสาขาที่พารากอนที่ไอคอนสยามเซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็เซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะก็สามารถไปลองกันได้นะคะคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามกันมาจนถึงตรงนี้ค่ะเดี๋ยวยังไงเนี่ยพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนค่ะทุกคนบ๊ายบาย